ไต้หวันรอรับแรงปะทะได้เลยเจาะลึกกองทัพจีนสั่งเล่นเกมยาวๆโต้กลับสหรัฐชุดใหญ่ลั่นไม่มีล้มกระดานตาต่อตาฟันต่อฟันยังคงพลาดไม่ได้กับการติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันแม้ว่านานซี เปโลซีจะเดินทางออกจากไต้หวันไปแล้วแต่นั่นกลับเป็นหายนะลูกใหญ่ที่สหรัฐทิ้งไว้ให้กับประชากรไต้หวันต้องเผชิญหลังจากวันที่4สิงหาคม2565เวลา 15:00 นตามเวลาท้องถิ่นไต้หวันมีรายงานว่ากองทัพจีนยิงขีปนาวุธหลายลูกตกในน่านน้ำไต้หวันขณะทำการซ้อมรบในช่องแคบไต้หวันวันแรกหรือ1วันหลังจากแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนของสหรัฐเยือนไต้หวันขณะที่กองทัพปล่อยประชาชนจีนแถลงยืนยันว่ามีการยิงขีปนาวุธระหว่างการซ้อมรบครั้งนี้จริงโดยการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันจะมีไปจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้ทั้งนี้การซ้อมรบของจีนไม่ได้มีนัยยะเพียงแค่การซ้อมรบทั่วไปแต่นั่นทำให้นักวิชาการและนานาชาติมองว่านี่คือการตอบโต้กลับสหรัฐในแบบของจีนและจีนมีสิทธิ์ที่จะกระทำได้เมื่อสหรัฐละเมิดกฎร้ายแรงของจีนโดยมีรายงานจากสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนที่จัดรายการวิเคราะห์เรื่องการเยือนไต้หวันของนางนานซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีผู้ร่วมรายการจากกองทัพคือพลโทจางจุนเซอร์จากสถาบันวิจัยทัพเรือและพลเรือตีเหมิงเสียงชิงจากมหาวิทยาลัยการป้องกันประเทศกองทัพจีนประกาศซ้อมรบครั้งใหญ่รอบเกาะไต้หวันตั้งแต่เวลา 12:00 นในวันที่4สิงหาคมจนถึงวันที่7สิงหาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นางเปโลซีเดินทางออกจากไต้หวันแล้วทางด้านของพลตรีเหมิงจากกองทัพมีการบ่งชี้ว่าการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงต้องประกาศล่วงหน้า3วันและกรณีเร่งด่วนต้องประกาศล่วงหน้า24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาเตรียมตัวเรือและสายการบินทำการหลีกเลี่ยงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครั้งนี้กองทัพจีนได้ประกาศล่วงหน้า38ชั่วโมงก่อนซ้อมรบการซ้อมรบของกองทัพจีนครั้งนี้ก็ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี1996เข้าใกล้เกาะไต้หวันมากขึ้นปิดล้อมในทุกด้านปฏิบัติการทางทหารของกองทัพจีนจะไม่ได้มีเพียงครั้งเดียวแต่จะมีอย่างต่อเนื่องงานนี้ชาวไต้หวันต้องรับ New Normal หรือภาวะปกติใหม่จากปฏิบัติการของกองทัพจีนผู้เชี่ยวชาญในกองทัพจีนวิเคราะห์ว่าการเยือนไต้หวันของนางเปโลซีเป็นทั้งเกมการเมืองของพรรคเดโมแครตและเพื่อสร้างคะแนนทางการเมืองให้กับตัวเองของเธอพรรคเดโมแครตเองมีแนวโน้มจะแพ้การเลือกตั้งกลางสมัยจึงต้องใช้ประเด็นเรื่องไต้หวันเพื่อเรียกคะแนนเสียงนางเปโลซีต้องการผลักดันให้ไต้หวันเข้าร่วมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกทั้งทางความมั่นคงและเศรษฐกิจการเดินทางเยือนไต้หวันของเธอเป็นการยั่วยุจีนแต่ฝ่ายจีนจะไม่ยอมหลงกลตอบโต้โดยการใช้กำลังซึ่งจะเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้ตึงเครียดมากขึ้นการเยือนไต้หวันของนางเปโลซีเป็นหมากตัวหนึ่งและก็เป็นการประลองกำลังระหว่างประเทศเป็นกระดานหมากรุกเราจะไม่ยอมล้มกระดานเพื่อหมากตัวเดียวและจะไม่ยอมเป็นหมากของอีกฝ่ายประธานเหมาเจ๋อตงกล่าวว่าต่างคนต่างเล่นในเกมของตัวเองจีนจะไม่เล่นตามเกมของผู้อื่นและจะเป็นผู้กำหนดเกมจีนจะใช้ปฏิบัติการทางทหารและมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโต้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนของไต้หวันมาตรการจะมีเป็นชุดและในหลายมิติอย่างไรก็ตามผู้ดำเนินรายการกล่าวสรุปว่าแม้ว่านางเปโลซีจะสะบัดก้นไปแล้วแต่สิ่งที่เหลือทิ้งไว้คือผลกระทบต่อประชาชนชาวไต้หวันทั้งชาติสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-66